คลิปสอนฟรีการ DIY โซลาร์เซลล์ใช้เองที่บ้านโดยพี่หมีโซลาร์เซลล์สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการออกแบบโซลาร์บ็อกซ์3หรือว่าชุดออฟกริดโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่ล่าสุดสำหรับใช้งานในบ้านทั้งหลังกันครับนั่นหมายความว่านะครับหลังจากที่ทุกคนดูคลิปนี้จบแล้วทุกคนจะสามารถติดตั้งชุดโซลาร์บ็อกซ์หรือว่าชุดออฟกริดโซลาร์เซลล์สำหรับใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านในเถียงนาหรือใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายไฟให้กับการไฟฟ้าเลยนั่นเองครับโดยชุดโซลาร์บ็อกซ์รุ่นใหม่ล่าสุดนี้สามารถใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านดังรายการต่อไปนี้ยกตัวอย่างเช่นนะครับพัดลมทีวีตู้เย็นหลอดไฟโทรศัพท์และชาร์จโน้ตบุ๊กได้เป็นต้นครับอีกทั้งนะครับโซลาร์บ็อกซ์รุ่นนี้ยังได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษให้มีขนาดที่กระทัดรัดพกพาง่ายพกพาสะดวกจึงเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบแคมปิ้งเพราะว่าสามารถที่จะนำเอาโซลาร์บ็อกซ์รุ่นนี้พกพาติดรถนะครับหรือไปใช้ในการติดตั้งในรถบ้านแบบโมเตอร์โฮมได้เลยครับเอาละครับทุกคนครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้กันอย่าลืมช่วยกันกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube ให้กับพี่หมีโซลาร์เซลล์ปุ่มแดงๆด้านขวากดเลยครับแล้วก็เพื่อนๆกลุ่มคนรักโซลาร์เซลล์ที่อยากจะพูดคุยหรือทักทายกับทีมงานของพี่หมีก็ทักไลน์มาหาพี่หมีโซลาร์เซลล์ได้เลยครับที่ LINE ID @aecband เดี๋ยวพี่หมีจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ช่องรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างของคลิปนี้ครับคอนเซปต์ที่ใช้ในการออกแบบโซลาร์บ็อกซ์หรือว่าชุดออฟกริดโซลาร์เซลล์ทุกคนครับในการออกแบบโซลาร์บ็อกซ์หรือว่าชุดออฟกริดโซลาร์เซลล์ที่พี่หมีจะนำมาสาธิตให้ทุกคนดูในวันนี้จะเป็นระบบแบบออฟกริดแบบเต็มระบบนั่นก็คือสามารถใช้ไฟฟ้าได้ทั้งในตอนกลางวันแล้วก็ในตอนกลางคืนเลยครับนั่นหมายความว่าทุกคนจะสามารถใช้ไฟฟ้าในเถียงนาได้โดยจ่ายค่าไฟเพียงแค่0บาทครับเอาละครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีครับทุกคนครับเดี๋ยวในคืนนี้นะครับพี่หมีโซลาร์เซลล์จะพาทุกคนไปดูโซลาร์บ็อกซ์หรือว่าชุดออฟกริดโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งสามารถใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านได้ทั้งหลังนะครับเอาละครับทุกคนเดี๋ยวตามพี่หมีมานะครับพี่หมีจะพาไปดูว่าโซลาร์บ็อกซ์รุ่นใหม่นี้สามารถใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรได้บ้างครับทุกคนครับนี่ก็คือโซลาร์บ็อกซ์หรือว่าชุดออฟกริดโซลาร์เซลล์รุ่นที่3รุ่นใหม่ล่าสุดของปี2022นะครับซึ่งนะครับรุ่นนี้นะครับมีการอัปเกรดนะครับให้ดีกว่ารุ่นเดิมเยอะมากครับเมื่อก่อนนะครับโซลาร์บ็อกซ์3นะครับมีขนาดความจุแบตนะครับอยู่ที่2300วัตต์อาวร์แต่โซลาร์บ็อกซ์3รุ่นใหม่รุ่นนี้นะครับให้ขนาดความจุแบตเพิ่มขึ้นครับจาก2300วัตต์อาวร์เพิ่มขึ้นมาเป็น 3,000 วัตต์อาวร์ครับทำให้เรานะครับสามารถใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านได้เยอะขึ้นแล้วก็นานขึ้นอะไรครับทุกคนวิธีการใช้งานของโซลาร์บ็อกซ์รุ่นนี้ก็ใช้งานง่ายนะครับเป็นแบบระบบออนอินวันนะครับไม่ต้องมีความรู้เรื่องโซลาร์เซลล์เลยนะครับก็สามารถใช้งานได้เพียงแค่กดปุ่มตรงนี้ทุกคนดูนะนะครับเวลาจะใช้งานนะครับเราก็กดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับพี่หมีจะเปิดให้ดูนะครับกดขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะมีหน้าจอนะครับบอกปริมาณความจุของแบตเตอรี่ว่าตอนนี้แบตเต็มหรือว่าแบตหมดนะครับตอนนี้แบตเต็มอยู่นะทุกคนเห็นไหมฮะนะครับเวลาเราจะใช้งานนะตรงนี้ก็จะเป็นช่องเสียบไฟบ้านมีไว้ให้2ช่องนะครับถ้าเราอยากจะใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเยอะๆแล้วก็พร้อมๆกันก็ง่ายๆเราก็นำเอาปลั๊ก3ตานะครับติดตัวมาด้วยทุกคนดูนะเอาปลั๊ก3ตาเสียบเข้าไปนะครับแล้วคราวนี้นะครับเราอยากจะใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรได้บ้างนะครับอ่ะทุกคนดูนะอย่างแรกเลยพี่หมีจะสาธิตนะครับเดี๋ยวเราเปิดพัดลมให้ดูก่อนทุกคนดูนะครับตอนนี้พัดลมติดแล้วนะครับนอกจากเราใช้พัดลมแล้วนะครับเราอยากจะทำอะไรอีกนะครับอยากจะชาร์จโน้ตบุ๊กได้ไหมนะครับพร้อมๆไปกับการเปิดพัดลมได้ครับชาร์จโน้ตบุ๊กครับก็เสียบเข้าไปนะครับเสียบชาร์จโน้ตบุ๊กเข้าไปทุกคนดูตอนนี้โน้ตบุ๊กชาร์จเสร็จแล้วนะครับอยากจะชาร์จมือถือพร้อมๆกันนะครับก็เอานะครับสายชาร์จเสียบเข้าไปเห็นไหมฮะตอนนี้นะครับเราเสียบใช้งานพร้อมกัน3อย่างเลยนะพัดลมโน้ตบุ๊กมือถือนะครับพี่หมีนะครับพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องไปถ่ายรายการคอร์สอบรมติดตั้งแอร์โซลาร์เซลล์นะครับก็จะต้องไปสอนด้วยนะครับก็ตอนนี้นะครับพี่หมีก็จะเอาเครื่องบินโดรนนะครับไปถ่ายรายการพรุ่งนี้วันนี้ก็เลยต้องชาร์จแบตเตอรี่เครื่องบินโดนเก็บไว้ก่อนอ่ะก็จะเสียบชาร์จให้ทุกคนดูกันนะครับนะครับอันนี้นะครับในส่วนของตัวเครื่องบินโดนนะครับต่อมา
สำหรับคนที่นะครับอยู่ในสวนยางนะครับอยู่ในเถียงนาอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงไฟฉายคาดหัวจำเป็นมากครับตรงนี้สามารถเสียบชาร์จได้นะครับนะครับเสียบชาร์จเรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะเปิดโทรทัศน์ได้ไหมเดี๋ยวเปิดโทรทัศน์ให้ทุกคนดูกันเปิดโทรทัศน์ทุกคนดูโอ้โหใช้งานมันพร้อมกันหมดเลยนะพัดลมโน้ตบุ๊กมือถือเครื่องบินโดนโทรทัศน์ไฟฉายคาดหัวนะครับเดี๋ยวเปิดโทรทัศน์นะครับเปิดโทรทัศน์ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวดูโทรทัศน์กันนะครับโทรทัศน์มาแล้วนะครับเห็นไหมฮะสามารถเปิดโทรทัศน์ได้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะเยอะมากเครื่องใช้ไฟฟ้านี่เปิดพร้อมกันนะนะเปิดพร้อมกันเดี๋ยวปิดเสียงแป๊บนึงก่อนนะครับทีนี้มาดูต่อนะครับนอกจากใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐานพวกนี้ได้หมดแล้วนะที่สำคัญครับทุกคนสามารถใช้งานกับตู้เย็นได้ด้วยพี่หมีจะเสียบตู้เย็นนะอันนี้เหลือช่องนึงนะครับจะเสียบตู้เย็นนะครับจะเสียบตู้เย็นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตู้เย็นกันนะครับนี่ครับตู้เย็นเห็นไหมครับทุกคนครับสามารถใช้งานกับตู้เย็นนะครับแล้วก็เปิดใช้งานตู้เย็นได้ตลอดทั้งกลางคืนกลางวัน24ชั่วโมงเลยนะครับโซลาร์บล็อกตัวนี้เนี่ยจ่ายไฟให้กับตู้เย็นได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับทุกคนดูนะครับนี่ครับมีตู้เย็นใช้ด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับเอาละครับทุกคนนี่ก็คือนะครับวิธีการใช้งานนะครับทบทวนนะช่องปิดเปิดอยู่ตรงด้านนี้นะครับนี่เป็นปุ่มปิดเปิดนะครับปุ่มใช้ไฟบ้านนะครับมี2ช่องนะครับอยากใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะๆเสียบปลั๊ก3ตานะฮะแล้วก็นะครับเดี๋ยวนะครับในขั้นตอนต่อไปพี่หมีจะสอนวิธีการชาร์จนะครับว่าถ้าเราจะเอาโซลาร์บ็อกซ์หรือชุดออฟกริดตัวนี้ไปชาร์จไฟด้วยแผงโซลาร์เซลล์เสียบยังไงคนไม่มีความรู้เรื่องโซลาร์เซลล์รอเลยนะครับเดี๋ยวพี่หมีสอนให้วันนี้นะครับง่ายมากนะครับดูคลิปปุ๊บทำเองเป็นแน่นอนที่ด้านหลังของโซลาร์บ็อกซ์ทุกคนดูนะครับจะมีช่องเสียบสายไฟ PV ทุกคนเห็นไหมนะครับสีแดงนะครับก็คือสายไฟ PV โซลาร์เซลล์ขั้วบวกสีดำก็คือสายไฟ PV โซลาร์เซลล์ขั้วลบนะครับโดยนะครับชุดออฟกริดรุ่นนี้จะแถมสายไฟ PV มาให้เลยนะฮะแล้วก็ปลายสายนะครับจะเป็นปลั๊ก MC4 เอาไว้เสียบเข้าแผงโซลาร์เซลล์ครับทีนี้เราไปดูคู่มือการต่อแผงโซลาร์เซลล์กันนะครับจากคู่มือนะครับทุกคนจะเห็นได้ว่านะครับจะมีแผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมด3แผงด้วยกันนะครับวิธีการต่อนะครับจะมี2ขั้นตอนขั้นตอนที่1ครับคือต่อขนานแผงโซลาร์เซลล์3แผงเข้ากับหัวต่อขนานครับเราก็นำเอานะครับแผงโซลาร์เซลล์แผงที่1ทุกคนดูนะเอาขั้วบวกของแผงโซลาร์เซลล์แผงที่1มาเอาขั้วบวกของแผงโซลาร์เซลล์แผงที่2มาเอาขั้วบวกของแผงโซลาร์เซลล์แผงที่3มาเสียบเข้ากับหัวต่อขนานที่เป็นฝั่งขั้วบวกครับทีนี้ปลายสายนะครับก็จะเป็นขั้วบวกนะครับเห็นมั้ยฮะเตรียมนะครับที่จะเอามาต่อเข้ากับสายไฟโซลาร์เซลล์ของนะครับโซลาร์บ็อกซ์นั่นเองครับต่อมาครับเราก็นำเอาขั้วลบของแผงโซลาร์เซลล์แผงที่1มาขั้วลบของแผงโซลาร์เซลล์แผงที่2มาแล้วก็ขั้วลบของแผงโซลาร์เซลล์แผงที่3มาเสียบเข้ากับหัวต่อขนานขั้วลบนะครับปลายสายของหัวต่อขนานนะครับก็จะเป็นขั้วลบเห็นไหมฮะก็จะเอาไปเสียบเข้ากับขั้วลบของสายไฟของโซลาร์บ็อกซ์นั่นเองครับทีนี้ขั้นตอนที่2ครับเราก็นำเอาสายไฟยาวๆนะครับของตัวโซลาร์บ็อกซ์ขั้วบวกเสียบเข้ากับหัวต่อขนานขั้วบวกขั้วลบเสียบเข้ากับหัวต่อขนานขั้วลบเพียงแค่นี้ครับเราก็ชาร์จไฟเข้าโซลาร์บ็อกซ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะไม่ต้องมีความรู้เรื่องโซลาร์เซลล์เลยก็สามารถนะครับเสียบชาร์จไฟนะครับให้กับโซลาร์บ็อกซ์หรือว่าชุดออฟกริดโซลาร์เซลล์แบบง่ายๆด้วยตัวเองสวัสดีครับทุกคนครับในเช้าวันนี้นะครับพี่หมีจะพาพวกเรามาทดสอบการติดตั้งแล้วก็ใช้งานจริงนะครับโซลาร์บ็อกซ์หรือว่าชุดออฟกริดโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่ล่าสุดประจำปี2022ครับรุ่นนี้คือโซลาร์บ็อกซ์3รุ่นใหม่ล่าสุดครับทุกคนครับในเช้าวันนี้พี่หมีจะสาธิตให้ดูว่าโซลาร์บ็อกซ์รุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นนี้สามารถใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวันนะใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรได้บ้างวิธีการชาร์จไฟชาร์จยังไงครับมาดูกันเลยครับทุกคนในเช้านี้นะครับพี่หมีได้นำเอาโซลาร์บ็อกซ์รุ่นนี้ล่ะมาใช้หุงข้าว
นะครับซึ่งวิธีการหุงข้าวก็ง่ายๆครับเราก็นำเอาปลั๊ก3ตาเนี่ยฮะมาเสียบเข้าไปที่ตัวโซลาร์บ็อกซ์โซลาร์บ็อกซ์จะมีช่องเสียบปลั๊กไฟบ้าน2ช่องด้วยกันนะครับอ่ะเอาปลั๊ก3ตาเสียบจะได้ใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมๆกันได้หลายๆอย่างนะครับและนี่ก็คือหม้อหุงข้าวนะครับซึ่งเมื่อเช้านะครับพี่หมีได้ทำการหุงข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ข้าวก็สุกเรียบร้อยแล้วทุกคนดูนะโอ้โหน่าทานมากนะครับหลังจากถ่ายรายการเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวพี่หมีก็จะทานข้าวนะครับที่หุงจากโซลาร์บ็อกซ์นั่นเองนะครับทุกคนนะครับและนอกจากนะครับเราจะนำเอาโซลาร์บ็อกซ์รุ่นใหม่ล่าสุดมาใช้งานกับหม้อหุงข้าวได้แล้วนะครับอยากจะใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆพร้อมๆกันไปเลยได้ไหมในตอนกลางวันได้สบายมากครับอันนี้ก็คือปลั๊กพัดลมนะครับพี่หมีเสียบปลั๊กพัดลมให้พวกเราดูกันนะครับตอนนี้เสียบเรียบร้อยแล้วทุกคนดูครับตอนนี้พัดลมติดเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับหม้อหุงข้าวนะครับใช้ได้พัดลมใช้ได้พร้อมๆกันนะอยากจะชาร์จโน้ตบุ๊กเพื่อนั่งทำงานไปด้วยได้มั้ยได้สบายมากอันนี้ก็คือที่ชาร์จโน้ตบุ๊กนะครับที่มีเสียบนะครับพวกเราดูที่ตัวหน้าจอของโน้ตบุ๊กนะครับหลังจากที่เราเสียบในส่วนของตัวปลั๊กชาร์จเรียบร้อยแล้วอ่ะเห็นมั้ยฮะตอนนี้โน้ตบุ๊กชาร์จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมือถือสบายมากครับทุกคนเดี๋ยวจะเสียบให้ดูนะครับสำหรับมือถือนะครับนี่ดูนะครับก็เสียบเข้าไปเลยนะครับมือถือชาร์จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตัวปลั๊ก3ตาสีชมพูทุกคนดูนะพี่หมีเสียบไว้นะครับปลั๊ก3ตาสีชมพูนะครับเอาเข้าไปไว้ในตัวบ้านสวนนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อจ่ายไฟให้กับตู้เย็นทุกคนโซลาร์บ็อกซ์หรือว่าชุดออฟกริดโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นนี้นะครับสามารถใช้เปิดตู้เย็นได้แล้วก็เปิดได้ตลอด24ชั่วโมงเลยทั้งในตอนกลางคืนแล้วก็ในตอนกลางวันนะครับและนี่ก็คือนะครับตัวอย่างของการนำเอาโซลาร์บ็อกซ์รุ่นใหม่ล่าสุดมาใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวันซึ่งใช้งานได้หลากหลายมากนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับในตอนกลางวันนะเราสามารถใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าไปด้วยแล้วก็ชาร์จไฟเก็บไว้ในแบตเพื่อสำรองไฟไว้ใช้ในตอนกลางคืนได้ด้วยทุกคนเดี๋ยวมาดูด้านหลังของโซลาร์บ็อกซ์รุ่นนี้กันนะครับที่ด้านหลังนะครับจะเป็นสายสำหรับชาร์จไฟเข้ากับแผงโซลาร์เซลล์ทุกคนดูนะอันนี้ก็คือสายไฟ PV นะครับขั้วบวกสีแดงนะครับแล้วก็สายไฟ PV ขั้วลบสีดำนะครับก็เสียบชาร์จง่ายๆนะครับตอนนี้พี่หมีก็นำไปเสียบกับแผงโซลาร์เซลล์รุ่นนี้นะใช้แผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมด3แผงด้วยกันนะครับเราสามารถติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านก็ได้หรือติดตั้งไว้ที่ขาตั้งด้านล่างก็ได้นะครับทุกคนครับโซลาร์บ็อกซ์3รุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นนี้เนี่ยเป็นโซลาร์บ็อกซ์รุ่นราคาประหยัดซึ่งมีราคาเพียงแค่ 20,000 กว่าบาทเท่านั้นเองโดยปกติแล้วนะครับสเปคแบตเตอรี่สเปคอินเวอร์เตอร์ขนาดนี้นะฮะเราจะต้องใช้เงินนะครับประกอบกันนะถ้าเป็นกรณีจ้างประกอบนะประมาณ 40,000 กว่าบาทนั่นแหละแต่วันนี้ราคาเพียงแค่ 20,000 กว่าบาทครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์เสริมบางอย่างซึ่งราคาก็ไม่ได้แพงครับที่เราอาจจะต้องซื้อเพิ่มเติมบ้าง นะครับยกตัวอย่างเช่นอันที่1คือในส่วนของตัวสายไฟ PV โซลาร์เซลล์อันนี้ก็แนะนำนะครับให้ใช้ประมาณสัก10เมตรเราจะได้เสียบชาร์จง่ายๆนะครับอุปกรณ์ที่2ครับเบรกเกอร์ก็เป็นเบรกเกอร์ DC ครับสำหรับปิดเปิดนะครับในส่วนของตัวฝั่งสายไฟก่อนที่จะชาร์จแบตครับอุปกรณ์ที่3ครับเป็นคอนโทรลชาร์เจอร์คอนโทรลชาร์เจอร์นะครับก็แนะนำเป็นแบบ PWM หรือว่าจะเป็นแบบ MPPT ก็ได้พี่ต้องซื้อเพิ่มเติมครับและนี่ก็คือในส่วนของตัวอุปกรณ์เสริมครับของโซลาร์บ็อกซ์3รุ่นนี้ครับทุกคนครับต่อไปครับเป็นในส่วนของตัวตารางใช้งานหลายๆคนก็อยากจะรู้นะครับว่าโซลาร์บ็อกซ์3รุ่นใหม่ล่าสุดนี้สามารถเปิดพัดลมเปิดหลอดไฟเปิดทีวีเปิดตู้เย็นได้กี่ชั่วโมงต่อวันนะครับพี่หมีได้ทำตารางแล้วก็คำนวณ นะครับตามตัววัตต์เอาของโซลาร์บ็อกซ์ในสเปครุ่นนี้ไว้ให้แล้วนะครับทุกคนนะครับดูที่ตารางนะครับแล้วก็แคปหน้าจอเอาไปเป็นตัวอย่างการใช้งานกันได้เลยครับคนที่นะครับสนใจอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์มาหาทีมงานของพี่หมีโซลาร์เซลล์ได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0844441494ครับหรือแอดไลน์หาทีมงานของพี่หมีได้นะครับที่ไลน์ ID @aecband นะครับเดี๋ยวพี่หมีจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ช่องรายละเอียดด้านล่างของคลิปนี้ครับสำหรับในวันนี้พี่หมีโซลาร์เซลล์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนครับ